ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยินดีต้อนรับสู่จิตตนครนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับการอัญเชิญพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมาถ่ายทอดแบ่งปันให้คุณได้ฟังนะคะเรียนรู้ร่วมกันไปกับผู้จัดนี่แหละค่ะวันนี้เราจะไปจิตตนครกันต่อค่ะไปพบกับคู่บารมีของนครสามีหรือว่าผู้ครองนครที่ผ่านมาเรารู้จักกับผู้ร้ายก็คือตัวสมุทัยซึ่งเป็นตัวร้ายมีลูกสมุนมีหัวโจกมากมายที่คอยก่อกวนรังควานแล้วก็ควบคุมทำให้ชาวจิตตนครเนี่ยร้อนรนยากที่จะหาความสงบสุขในใจได้ถ้าไม่รู้วิธีจัดการกับสมุทัยถ้าไม่รู้วิธีอบรมปัญญาตอนนี้เรามาฟังเรื่องคู่บารมีของนครสามีนะคะคู่บารมีของนครสามีคืออะไรธรรมะสำหรับผู้ปกครองคืออะไรและพระบรมครูผู้ไม่มีการระยะระดับขนาดถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางไปจิตตนครด้วยกันเลยนะคะกับจิตตนครตอนที่4ค่ะคู่บารมีของนครสามีนครสามีคือผู้ครองนครนครสามีหรือผู้ครองนครไว้วางใจสมุทัยเป็นอันมากในการให้ดำเนินการต่างๆในจิตตนครและเมื่อไว้วางใจมอบหมายให้สมุทัยดำเนินการแล้วนครสามีหรือผู้ครองนครก็เริ่มสังเกตเห็นความไม่ปกติต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังจับต้นเหตุไม่ได้เพราะว่าสมุทัยเข้าใจหลบซ่อนการกระทำของตนแล้วก็พวกพ้องได้เป็นอย่างดีอันที่จริงแล้วสมุทัยและพวกพ้องมิได้เป็นชาวจิตตนครมาแต่เดิมแต่ว่าเป็นผู้ที่อพยพมาจากถิ่นอื่นแล้วก็มาจับจองตั้งหลักฐานอยู่ในจิตตนครแถมยังชวนพรรคพวกเพื่อนพ้องให้พากันยกขบวนเข้ามายึดถิ่นฐานต่างๆแล้วก็แผ่กระจายออกไปจนถึงวางพวกไว้ควบคุมทั่วไปหมดคือเป็นคนนอกแล้วก็เข้ามายึดพื้นที่สมุทัยได้ตั้งหลักฐานอยู่กับนครสามีทีเดียวเป็นผู้สำเร็จสรรพกิจในจิตตนครและแต่งตั้งบรรดาหัวโจกทั้ง3พร้อมพรรคพวกทั้ง16กิเลส 1,500 และตัณหา108ให้เป็นหัวหน้าและประจำหน่วยต่างๆแถมยังเกณฑ์ใช้ชาวจิตตนครให้มาเป็นทาสกรรมกรทำสิ่งต่างๆตามแต่สมุทัยจะประสงค์นครสามีก็เพลิดเพลินอยู่กับภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ที่สมุทัยสร้างซึ่งเรียกด้วยภาษาของจิตตนครว่าอารมณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเดิมทีนครสามีหรือว่าเจ้าผู้ครองนครมีกายผุดพองดังจะกล่าวว่ามีรัศมีก็น่าจะได้นะคะมีปัญญาเฉียบแหลมรู้อะไรถูกต้องฉับพลันแต่ว่าพอมาคบกับสมุทัยมากเข้ากายที่เคยผุดพองก็กลายเป็นเศร้าหมองที่เคยมีรัศมีมีแสงก็อับแสงที่เคยมีปัญญาเฉียบแหลมรู้อะไรถูกต้องก็กลายเป็นผู้มีปัญญาอ่อนรู้อะไรก็มักผิดพลาดที่เคยสงบเยือกเย็นก็กลับไม่สงบและร้อนรนกระวนกระวายหิวกระหายในอารมณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอนครสามีมีพฤติการเปลี่ยนไปจากปกติแต่เดิมอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแต่โชคดีที่เดชะกุศลของนครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครนี้ยังมีอยู่นั่นก็คือคู่บารมีของเจ้าเมืองเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งปวงที่ตรงกันข้ามกับสมุทัยคู่บารมีได้เข้ามาตักเตือนเจ้าเมืองว่าได้มองเห็นหรือไม่ว่าเวลานี้จิตตนครได้ยุ่งเหยิงสับสนขึ้นมากเพียงไรโจรผู้ร้ายหลายก๊กหลายเหล่าที่ขึ้นชื่อลือนาม
ว่ากายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้นทั่วไปโดยมีหัวโจกใหญ่ที่รู้กันว่าโลโพโทโสโมโหยุยงส่งเสริมและยังมีอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่างเจ้าเมืองได้รับคำตักเตือนจากคู่บารมีก็เริ่มเฉลียวใจมองเห็นความยุ่งเหยิงต่างๆดังกล่าวปกติสมุทัยจะเข้าประชิดคุมเจ้าเมืองแจไม่ยอมห่างสมุทัยนี่ไม่เกรงกลัวใครแม้แต่เจ้าเมืองสมุทัยก็ไม่กลัวมีอยู่เพียงคนเดียวที่สมุทัยเกรงมากก็คือคู่บารมีของเจ้าเมืองเมื่อคู่บารมีเดินเข้ามาสมุทัยจะถอยห่างออกไปไม่กล้าอยู่เผชิญหน้าคำตักเตือนของคู่บารมีได้ผลทำให้เจ้าเมืองได้คิดขึ้นทันทีว่าจิตตนครกำลังยุ่งเหยิงสับสนจริงเพราะเมื่อได้อยู่กับคู่บารมีสมุทัยถอยห่างออกไปกายของเจ้าเมืองก็กลับผุดผ่องมีแสงมีปัญญารู้ถูกต้องขึ้นสงบเยือกเย็นขึ้นความร้อนกระวนกระวายก็ระงับด้วยการดับหายภาพยนตร์ต่างๆที่เป็นมายาของสมุทัยก็หายไปภาพแห่งสัจจะปรากฏขึ้นแทนการฟังธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเจ้าเมืองฟังคำตักเตือนของคู่บารมีทำให้มีโอกาสเห็นผิดชอบชั่วดีได้ตามความเป็นจริงการฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นหนทางที่จะนำให้ผู้ผิดพ้นผิดผู้หลงพ้นหลงกล่าวอีกอย่างก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้ผู้มีความทุกข์ได้รับความสุขนั่นเองธรรมสำหรับผู้ปกครองธรรมสำหรับผู้ปกครองนี้เรียกว่าราชธรรมแม้ตามศัพท์จะแปลว่าธรรมะสำหรับพระราชาแต่ตามความมุ่งหมายก็คือทำสำหรับผู้ปกครองทั่วไปและสำหรับผู้อยู่ในปกครองด้วยมีแสดงไว้10ประการเรียกว่าทศพิธราชธรรมในที่นี้จะกล่าวเฉพาะข้อที่6คือตปะหรือตบะมีอธิบายตามพระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ส่งถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปีพุทธศักราช2493ว่าตปะหรือตบะโดยพยัญชนะแปลว่าแผดเผาโดยมากท่านใช้เป็นชื่อของความเพียรจึงแปลว่าความเพียรเป็นเครื่องแผดเผาวงเล็บความเกียจคร้านใช้เป็นชื่อธรรมอื่นอีกบ้างทางลัทธิพราหมณ์แสดงว่าตบะของพราหมณ์คือการเล่าเรียนพระเวทที่ศักดิ์สิทธิ์ตบะของกษัตริย์คือการคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชนตบะของเวสสะหรือไวยสยะคือการทำบุญให้ทานแก่พราหมณ์ตบะของสูตรคือการรับใช้ตบะของฤาษีคือการกินอาหารที่เป็นผักมีคำเป็นคาถาหนึ่งแสดงว่าอาทิตย์มีตบะคือส่องแสงสว่างในกลางวันจันทร์มีตบะในกลางคืนตบะจึงหมายถึงการตั้งใจกำจัดความเกียจคร้านหรือการทำผิดหน้าที่มุ่งทำกิจอันเป็นหน้าที่ที่พึงทำอันเป็นกิจดีกิจชอบให้สม่ำเสมอและให้ยิ่งขึ้นผู้บำเพ็ญตบะให้บรรลุถึงความสำเร็จย่อมเป็นผู้มีตบะปรากฏเป็นผู้มีสง่าเป็นที่ยำเกรงดังที่พูดกันว่ามีตบะเดชะคนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ต้องมีตบะคือใครมีหน้าที่ฐานะอย่างใดก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นให้ดีให้เหมาะให้สมแก่หน้าที่ฐานะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองให้ดีให้บริบูรณ์เมื่อเป็นผู้อยู่ในปกครองก็ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในปกครองให้ดีให้บริบูรณ์เมื่อปฏิบัติดีอยู่ด้วยกันก็เป็นผู้มีตบะอยู่ด้วยกันเป็นที่ยำเกรงของกันและกันแต่ถ้าตรงกันข้ามคือผู้มีหน้าที่ปกครองไม่ปกครองให้ดีก็เป็นที่ดูหมิ่นของผู้อยู่ในปกครองรวมความว่าผู้มีหน้าที่ฐานะอย่างใดไม่ปฏิบัติให้สมกับหน้าที่ฐานะอย่างนั้นย่อมเป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนหมดความนับถือต้องเสื่อมจากเกียรติที่ดีจนถึงต้องตกจากฐานะของตนดังคำกล่าวในสุตตโสมชาดกว่าพระราชาผู้เอาชนะบุคคลที่ไม่ควรชนะไม่ชื่อว่าพระราชาเพื่อนผู้เอาชนะเพื่อนไม่ชื่อว่าเพื่อน
ภริยาผู้ไม่ยำเกรงสามีไม่ชื่อว่าภริยาบุตรผู้ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าไม่ชื่อว่าบุตรสภาที่ไม่มีสัตตบุรุษไม่ชื่อว่าสภาผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าสัตตบุรุษผู้ละหรือสงบราคะโทสะโมหะพูดเป็นธรรมชื่อว่าสัตตบุรุษพระบรมครูผู้ไม่มีการระยะระดับขนาดถึงแม้ว่าเจ้าเมืองหรือนครสามีจะรู้ถึงความผิดปกติรู้ถึงความระสำระสายที่เกิดขึ้นในจิตตนครแต่นครสามีหรือเจ้าเมืองก็ยังโปรดปรานพอใจสมุทัยว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ความสุขความเจริญต่างๆสมชื่อว่าสมุทัยที่เจ้าเมืองให้ความหมายว่าเป็นเหตุแห่งความสุขต่างๆเพราะยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นสมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์หรือความเดือดร้อนแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมถึงได้เกิดมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากขึ้นทุกทีมองเห็นผลถนัดขึ้นแต่ยังไม่เจอเหตุคล้ายกับพอมองเห็นลางๆแต่ก็ยังไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรฝ่ายคู่บารมีที่ได้เข้ามาตักเตือนแม้จะรู้อยู่เต็มใจว่าใครเป็นต้นเหตุแต่ก็ยังเห็นว่าไม่ถึงเวลาที่จะบอกเพราะบอกไปเจ้าเมืองก็ไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเพราะว่ายังโปรดปรานกันมากยังเห็นว่าดีด้วยประการทั้งปวงการจะไปชี้หน้าคนโปรดของผู้ใดว่าไม่ดีก็เท่ากับไปชี้หน้าผู้นั้นเองด้วยเหมือนกันแต่ก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีทำให้เจ้าเมืองได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองเมื่อนครสามีหรือเจ้าเมืองถามปรึกษาคู่บารมีว่าทำไมถึงได้เกิดผลเช่นนี้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายในชีวิตเช่นนี้และจะแก้ไขอย่างไรคู่บารมีจึงตอบว่าจะไปหารือพระบรมครูก่อนถามว่าพระบรมครูคือใครก็ตอบว่าคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าท่านคือผู้ใดเล่าตอบว่าท่านคือผู้ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์เองแล้วทรงสั่งสอนคนทั้งปวงให้รู้ตามตั้งพระศาสนาขึ้นที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาถามว่าพระธรรมคืออะไรเล่าตอบว่าพระธรรมคือสัจจะความจริงหรือของจริงที่เมื่อรู้แล้วพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ถามว่าก็ทุกข์เดือดร้อนทั้งปวงของจิตตนครนี้เมื่อได้รู้พระธรรมแล้วจะพ้นได้หรือไม่ตอบว่าพ้นได้แน่ถามว่าถ้าเช่นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมดีแน่แต่มีพยานหรือไม่ว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมจริงๆตอบว่ามีพยานแน่นอนต่อไปจะเรียกพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ได้พระบรมครูก็ได้ถามว่าพยานคือใครเล่าตอบว่าคือพระสงฆ์ได้แก่หมู่ชนที่ได้ฟังคำสั่งสอนแล้วได้รู้ตามได้พ้นทุกข์ตามซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากฝ่ายเจ้าเมืองได้ฟังดังนั้นก็เกิดปิติสมนัสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าวสรรเสริญคู่บารมีว่าเป็นกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐที่ได้แนะนำให้ได้ยินได้ฟังคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงเท่านี้ก็เริ่มสบายใจจึงถามต่อไปว่าเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนจะไปเฝ้าพระองค์ได้หรือไม่ตอบว่าในโลกของกายมนุษย์พระองค์ได้เสด็จปรินิพพานแล้วแต่ในจิตตนครพระองค์ยังประทับอยู่ถ้าปรารถนาจะได้เฝ้าพระองค์ก็ให้ปฏิบัติจนเห็นธรรมดังที่ได้ตรัสสั่งไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ถ้าไม่เห็นธรรมก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ไกลที่สุดไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงแต่ถ้าเห็นธรรมก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ใกล้ที่สุดแต่อันที่จริงไม่มีเวลาอันเกี่ยวแก่อดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีการไปมาอันเกี่ยวแก่ไกลใกล้ไม่มีพื้นที่ระดับขนาดอันเกี่ยวกับกว้างยาวตื้นลึกหนาบางเป็นต้นผู้พยายามจะแลให้เห็นพระพุทธเจ้าบริหารจิตได้เพียงใดก็จะสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้เพียงนั้นผู้บริหารจิตได้ดีมากก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าใกล้มากชัดมากผู้บริหารจิตได้ดีน้อยก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าไกลมากไม่ชัดเลยเพราะการบริหารจิตคือการทำจิตของตนให้สูงขึ้นดีขึ้นพ้นจากกิเลสยิ่งขึ้นซึ่งจิตของผู้ใดเป็นไปเช่นไรผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อผู้ใดเห็นความใสสว่างในจิตตนเพียงใดก็พอจะเข้าใจถึงความใสสว่างแห่งพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าเพียงนั้นนี่แหละที่เรียกว่าผ
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพักสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะคู่บารมีแนะนำให้ใช้ศีลและหิริโอตปะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไม้นะคะวันนี้จิตตนครตอนที่4ค่ะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยการเรียนรู้และศึกษาพระนิพนธ์อันทรงคุณค่าของพระองค์ท่านที่จะมีประโยชน์ต่อเราโดยตรงจิตตนครเป็นพระนิพนธ์ที่ทรงสอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญและก็ความซับซ้อนของจิตใจนครหลวงแห่งชีวิตเราให้เข้าใจโครงสร้างให้เข้าใจการทำงานให้เข้าใจวิธีการที่จะสุขหรือทุกข์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงที่2นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าคู่บารมีแนะนำให้ใช้ศีลหิริโอตปะคู่บารมีพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ครองนครจิตตนครซึ่งกำลังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของสมุทัยสมุทัยตัวร้ายที่มีหัวโจกแล้วก็มีพรรคพวกซึ่งคอยปั่นป่วนแล้วก็ครอบครองจิตตนครทำให้จิตตนครนั้นมีแต่ความร้อนรนหาความสุขไม่ได้คู่บารมีพยายามที่จะเข้าแก้ไขสถานการณ์นะคะมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันค่ะว่าในบทนี้คู่บารมีจะสามารถโน้มน้าวผู้ครองนครจิตตนครได้สำเร็จหรือไม่นะคะและการแนะนำให้ใช้ศีลหิริโอตปะให้ใช้อย่างไรติดตามได้เลยค่ะกับจิตตนครช่วงที่2ตอนที่4ค่ะคู่บารมีได้เข้าเฝ้าพระบรมครูกราบทูลถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตตนครตลอดถึงการที่ได้เข้าเตือนนครสามีและแจ้งแก่นครสามีว่าจะกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่างๆฝ่ายองค์พระบรมครูผู้ทรงรู้ทรงเห็นจิตตนครทั้งหมดทรงทราบพระญาณเหตุผลที่เกิดขึ้นในจิตตนครทั่วทุกประการทรงมีพระมหากรุณาในนครสามีผู้เป็นเจ้าเมืองจิตตนครซึ่งก็ถือเป็นหมู่แห่งชนผู้ที่พระองค์จะพึงทรงแนะนำสั่งสอนแต่เวลาปัจจุบันขณะนั้นนครสามียังมีกายเศร้าหมองอับแสงไม่อาจที่จะรู้จะเห็นพระองค์และทำที่ละเอียดลุ่มลึกได้เนื่องจากบ้านโดนสมุทัยครอบงำใจให้หลงผิดจำเป็นจะต้องอาศัยคู่บารมีให้ช่วยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อนครสามีได้มีคู่บารมีอยู่ใกล้ก็มีกายผุดผ่องมีแสงขึ้นเมื่อมีกายผุดผ่องมีแสงขึ้นก็ค่อยๆตักเตือนให้ดูเหตุผลที่ใกล้ๆหรือที่ตื้นแล้วเตือนให้ดูไกลออกไปหรือให้ดูที่ลุ่มลึกละเอียดขึ้นโดยลำดับก็จะจับตัวต้นเหตุที่สำคัญได้ในที่สุดพระพุทธองค์ได้ตรัสประทานพระธรรมโมวาทพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อที่คู่บารมีจะได้นำไปช่วยนครสามีให้พ้นภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นในจิตตนครเมื่อคู่บารมีได้รับพระพุทธโอวาทแล้วก็เข้าพบนครสามีบอกว่าพระบรมครูตรัสให้ตั้งกระทู้ถาม2ข้อก่อนว่า 1. โลโภความโลภอยากได้โทโสความโกรธแค้นขัดเคืองโมโหความหลงมีคุณหรือมีโทษ 2. คนที่โลภโกรธหลงแล้วจึงฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างลักลอบผิดลูกเมียเขาหรือว่าผิดสามีเขาบ้าง
พูดเท็จหลอกลวงเขาบ้างดื่มน้ำเมาอันเป็นฐานประมาทบ้างเป็นคนดีหรือคนชั่วมีคุณหรือมีโทษฝ่ายนครสามีได้ฟังดังนั้นแล้วมองเห็นเหตุผลทันทีก็บอกว่าไม่ดีมีโทษทั้งสองข้อเหตุผลได้มีอยู่ในกระทู้ทั้งสองข้อนี้แล้วคือโลโพโทโซโมโหเป็นตัวมูลเหตุการฆ่าเขาลักของเขาดังนี้ก็เรียกว่าทุจริตหรือว่าคอร์รัปชันเป็นผลแห่งมูลเหตุทั้งสามนั้นแล้วก็เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนต่างๆผู้ครองนครเริ่มจับเหตุผลได้ยกมือพนมถวายนมัสการพระบรมครูผู้ประธานกระทู้ให้ได้คิดจากนั้นเพื่อแก้ไขความยุ่งยากของจิตตานครที่เกิดจากการคุมอำนาจของสมุไทยและพรรคพวกคู่บารมีก็แนะนำนครสามีให้เรียกศีลฮิริโอตปะเข้าพบด่วนและเมื่อได้รับความยินยอมเห็นชอบจากนครสามีแล้วคู่บารมีก็ได้นำศีลและฮิริโอตปะเข้าพบนครสามีทันทีซึ่งนครสามีก็ได้สอบถามบุคคลทั้งสามและบุคคลทั้งสามก็ได้ตอบคำถามคำถามมีอยู่ว่านครสามีถามศีลว่าศีลจะทำอย่างไรศีลตอบว่าศีลจะทำให้เกิดความงดเว้นจากทุจริตทั้งหลายให้ประพฤติในทางสุจริตโดยไตรทวารคือกายวาจาใจถามว่าฮิริโอตปะจะทำอย่างไรฮิริบอกว่าจะทำให้จิตใจมีความละอายต่อบาปทุจริตรังเกียจบาปทุจริตเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้กำลังรักสวยรักงามรังเกียจต่อสิ่งสกปรกทั้งหลายไม่ปรารถนาจะถูกต้องโอตปะจะทำให้จิตใจมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปทุจริตเหมือนอย่างคนกลัวอสรพิษกลัวว่าจะถูกงูกัดกลัวความตายถามต่อไปว่าแล้วต้องการจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างศีลบอกว่าจะขอผู้ช่วยชื่อว่าวินัยและก็ขอไตรทศวาลเป็นที่ทำงานขอผู้ช่วยชื่อวินัยนะคะแล้วก็ขอไตรทวาลเป็นที่ทำงานส่วนฮิริโอตปะจะขอความละอายและความกลัวของจิตใจมาเป็นเครื่องมือถามต่อไปว่าแล้ววินัยเป็นอะไรวินัยเป็นบทบัญญัติที่ตราขึ้นสำหรับบ้านเมืองเรียกว่ากฎหมายก็มีเป็นบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็มีคู่บารมีก็ได้ช่วยชี้แจงว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตั้งฮิริโอตปะทั้งคู่นี้ให้เป็นโลกบาลที่แปลว่าผู้คุ้มครองโลกเพราะฉะนั้นก็ขอให้เจ้าเมืองจิตตนครเนี่ยรับศีลและวินัยมาเป็นผู้รักษาไตรทวารคือกายวาจาใจของจิตตนครแล้วก็ตั้งให้ฮิริโอตปะเป็นนครบาลของจิตตนครฝ่ายเจ้าเมืองก็ยินยอมตกลงต่อหน้าคู่บารมีก็เป็นอันว่าสำเร็จในเบื้องต้นทีนี้พอได้รับหน้าที่แล้วศีลและวินัยก็เข้าตั้งสำนักงานรักษาไตรทวารของจิตตนครวินัยก็รวบรวมกฎหมายของบ้านเมืองและพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่เหมาะแก่ภาวะสำหรับชาวจิตตนครศีลชักนำส่งเสริมให้ผู้คนรักษาวินัยให้ปฏิบัติกฎหมายและพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าห้ามคนให้งดเว้นจากการล่วงเกินละเมิดกฎหมายและพระบัญญัติช่วยกันรักษาไตรทวารของจิตตนครไว้ก่อนที่ศีลและวินัยจะเข้ามานั้นกฎหมายถึงจะมีก็เหมือนไม่มีส่วนพระบัญญัติของพระพุทธองค์ไม่ต้องกล่าวถึงพวกผู้ร้ายหรือว่าโจรทุจริตต่างๆพากันเข้ามาทางไตรทวารของจิตตนครคือกายวาจาใจลักขโมยฉกชิงวิ่งราวปล้นสะดมชาวจิตตนครอยู่เนืองๆทำให้เกิดความเดือดร้อนประสำประสายครั้นเมื่อศีลและวินัยเข้ามารักษาไตรทวารของเมืองอยู่ผู้ร้ายต่างๆก็เข้ามาไม่ได้วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งปีใหม่แห่งชาวโลกทั่วไปได้ย่างมาถึงมีการแสดงความยินดีรื่นเริงกันเป็นพิเศษฝ่ายจิตตนครก็มีการขึ้นปีใหม่เช่นเดียวกันและได้มีบุคคลต่างๆกล่าวคำปราศัยในโอกาสนี้นครสามีผู้เป็นเจ้าเมืองจิตตนครได้กล่าวคำปราศัยว่าจิตตนครดำรงผ่านมาอีก1 ปีในขวบปีที่ผ่านมา
มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งสุขทั้งทุกข์ก็พยายามแก้ไขเหตุการณ์ในด้านทุกข์ให้กลับเป็นสุขอย่างเต็มความสามารถขอขอบใจผู้ช่วยทั้งหลายเช่นสมุทัยและพรรคพวกและคู่บารมีกับพรรคพวกในปีใหม่ก็ขอให้ช่วยกันต่อไปเพื่อความสุขความเจริญของจิตตนครคือตอนนี้เจ้าผู้ครองนครหรือว่านครสามีมี2ฝ่ายคือฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกและก็ฝ่ายคู่บารมีกับพรรคพวกซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกันนะคะสมุทัยได้กล่าวปราศัยบอกว่าสมุทัยเป็นตัวแห่งความสุขอย่าเข้าใจว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์สถานรื่นเริงบันเทิงสนุกทั้งปวงสมุทัยเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งนั้นและขออย่าได้หวาดกลัวต่อโลโพโทโซโมโหแล้วก็พรรคพวกเพราะว่าพวกเหล่านี้ต่างก็ช่วยกันสร้างความมั่งมีสีสุขให้ทั้งนั้นพร้อมทั้งบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าโลโพดอกหรือจึงพากันร่ำรวยเป็นเศรษฐีไปตามกันใครไม่คบหากับโลโพก็ยากที่จะเป็นเศรษฐีและมิใช่เพราะโทโซดอกหรือจึงมีเดชอำนาจเป็นที่กลัวเกรงของใครๆและมิใช่เพราะโมโหดอกหรือจึงมีความสุขสนุกสนานอยู่ในโลกได้ในปีใหม่ใครปรารถนาความสุขก็ขอให้เชื่อฟังสมุทัยคบหากับโลโพโทโซโมโหให้มากยิ่งขึ้นเถิดนี่คือสมุทัยมาดูอีกด้านหนึ่งฝ่ายคู่บารมีปราศัยว่าขอให้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในปีเก่าพิจารณาดูให้เห็นเหตุผลอย่าด่วนเชื่อฟังใครง่ายๆแม้แต่ที่คู่บารมีกล่าวอยู่นี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อให้พินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ทุกคนคิดเป็นด้วยกันทั้งนั้นขอให้ยั้งคิดทุกเดือดร้อนต่างๆในจิตตนครเกิดจากการที่ทำขึ้นและการที่ทำขึ้นนั้นเกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่จากจิตใจที่ประกอบไปด้วยโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นในปีใหม่ขอให้รู้จักยับยั้งจิตใจอย่ายอมต่อความโลภโกรธหลงก็จะมีความสุขกว่าปีเก่าแน่นอนเหมือนกับหาเสียงเลยทีเดียวนะคะสองฝ่ายส่วนศีลศีลบอกว่าขอให้พากันประพฤติงดเว้นทุจริตทางไตรทวารฮิริโอตปะบอกว่าขอให้พากันละอายรังเกียจความชั่วเกรงกลัวต่อความชั่วร้ายทั้งปวงแต่อย่ากลัวต่อบุญที่เป็นความดีหรือการกระทำความดีทั้งหลายถ้าทำได้ดังนี้จะมีความสุขยิ่งขึ้นในปีใหม่แน่นอนในนครต่างๆของโลกคำปราศัยของใครๆมักจะตกแต่งเป็นอย่างดีเช่นแม้จะอยากได้ก็แสดงเป็นเหมือนไม่อยากได้ถึงจะโกรธก็ทำเป็นเหมือนไม่โกรธแต่ในจิตตนครต่างแสดงกันโดยเปิดเผยฝ่ายพระบรมครูก็ได้ประทานพระพุทธโอวาทความว่าพึงอบรมใจให้มีเมตตาแผ่ไปในโลกทั้งปวงเถิดพระสุรเสียงดังไปทั่วจิตตนครแต่น่าแปลกที่ว่าหาได้ยินกันทั่วไปไม่ทั้งที่พระสุรเสียงก็ดังพอได้ยินถนัดในส่วนของฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกเมื่อเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็ตกใจเกรงว่าตนจะหมดอำนาจครอบครองจิตใจชาวจิตตนครเห็นว่าจะต้องกำจัดศีลและฮิริโอตปะออกไปให้พ้นทางจัดการคู่นี้ก่อนมีให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับนครสามีโอกาสที่จะกำจัดได้ก็คือเมื่อคู่บารมีถอยห่างออกไปจากนครสามีเพราะในโอกาสที่คู่บารมีอยู่กับนครสามีสมุทัยนี่แพ้ทางต้องถอยห่างออกไปอยู่ไม่ได้สมุทัยก็คอยโอกาสและเมื่อโอกาสดังกล่าวมาถึงสมุทัยก็เข้าหานครสามีทันทีแล้วก็กล่าวฟ้องว่าเป็นเพราะศีลและฮิริโอตปะแน่นอนที่มาทำให้จิตตนครเสื่อมโทรมทรัพยากรลดถอยความเจริญต่างๆก็ชะงักงันบ้านเมืองหรือก็เงียบเหงาหมดความสุขสนุกสนานประชาชนชาวจิตตนครต่างหมดอิสระเสรีภาพถูกควบคุมอยู่ทุกประตูจะทำอะไรก็ให้อึดอัดขัดข้องทุกคนต้องอยู่อย่างจำกัดในบริเวณอันคับแคบหมดความสนุกสนานพากันร้องทุกข์ขอให้เลิกใช้ศีลและฮิริโอตปะเสียสมุทัยชี้แจงต่อไปว่า
เป็นเพราะศีลนั่นทีเดียวทำให้ต้องเว้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เสียโอกาสที่จะร่ำรวยการงานหลายอย่างก็ทำไม่ได้ทั้งการงานที่ทำอยู่แล้วหลายอย่างก็ต้องหยุดเลิกเพราะฮิริโอตปะทำให้เป็นคนมักรังเกียจมักกลัวดูอะไรอะไรก็เป็นบาปน่ารังเกียจน่ากลัวไปซะหมดไอ้นู่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ฝ่ายนครสามีเมื่ออยู่กับสมุทัยฟังคำของสมุทัยก็ชักจะเอ็นเอียงใจหนึ่งก็เห็นด้วยคิดจะสั่งพักงานของศีลและฮิริโอตปะแต่อีกใจหนึ่งก็ยังเกรงใจคู่บารมีผู้แนะนำครั้นสมุทัยเห็นนครสามีเกิดความลังเลรู้ว่าชักจะเอ็นเอียงมาทางฝ่ายตนบ้างแล้วจึงเพิ่มเติมอารมณ์แก่นครสามีให้มากยิ่งขึ้นปรากฏเหมือนอย่างภาพยนตร์ชักชวนให้ยินดีพอใจอยากได้ในอารมณ์บางอย่างให้ขัดใจไม่ชอบในอารมณ์บางอย่างให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลในอารมณ์บางอย่างซึ่งหัวโจกทั้ง3คือโลโภโทโสโมโหได้โอกาสก็เข้าแทรกผสมทันทีสมุทัยได้โปรยอารมณ์ให้ฟุ้งเหมือนอย่างพายุฝุ่นที่ตลบไปทั้งเมืองชาวจิตตนครพากันติดอารมณ์เพราะพากันได้เห็นได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวอย่างภาพยนตร์หัวโจกทั้ง3ก็เข้าแทรกผสมทั้งเมืองไม่ใช่เฉพาะเท่านี้ตัณหา108กิเลส 1,500 ก็พากันได้โอกาสตื่นตัวเข้าแทรกผสมวุ่นวายไปหมดถึงตอนนี้ศีลและฮิริโอตปะก็ถูกพักหน้าที่สมุทัยกับพักพวกได้ทีเข้ายึดไตรทวารของจิตตนครส่งลูกมือคือกายทุจริตให้ดำเนินการทางกายทวารส่งวจีทุจริตดำเนินการทางวจีทวารส่งมโนทุจริตดำเนินการทางมโนทวารจิตตนครจึงเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆเช่นเดียวกันหรือน่าจะยิ่งกว่าในบ้านเมืองที่เรียกว่าเจริญเจริญในโลกปัจจุบันนั่นก็คือสุราภาชีนารีบุรุษกีราบัตมีทั่วไปผู้คนร่ำรวยเร็วแต่ก็ยากจนเร็วเพราะไม่ต้องคอยงดเว้นอะไรสุดแท้แต่อารมณ์พาไปสุดแต่โอกาสอำนวยศีลและฮิริโอตปะกลายเป็นสิ่งที่หายากถ้าใครจะพูดถึงก็ไม่เป็นที่สนใจหรือไม่ก็เป็นที่หัวเราะเยาะเย้ยถูกหมิ่นแคลนสมุทัยจึงกลับมีอำนาจครองใจชาวจิตตนครได้อีกโดยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการผูกครองใจคนทำให้ศีลและฮิริโอตปะต้องหลีกถอยไปไกลความจริงของโลกก็เป็นเช่นนั้นในใจของบุคคลทุกคนเมื่อมีความชั่วครองอยู่ความดีก็จะไม่มีหรือเมื่อมีความดีครองอยู่ความชั่วก็จะไม่มีดังนั้นสมุทัยจึงได้กลับมามีอำนาจครองใจชาวจิตตนครส่งพักพวกลูกสมุนยั่วยวนใจให้บรรดาชาวจิตตนครเกิดความติดความเพลิดเพลินยินดีพากันลืมศีลและฮิริโอตปะในไม่ช้าภัยพิบัติต่างๆก็เกิดขึ้นดินฟ้าอากาศผันผวนผิดปกติมีการประทุษกรรมมากขึ้นคนร้ายมีขึ้นทั่วๆไปอาชีพของคนชั้นกรรมอาชีพทั่วๆไปก็ลำบากขัดข้องเกิดความยากจนขัดสนในจิตตนครเมื่อเหตุพิบัติทั้งหลายปรากฏชัดขึ้นชาวจิตตนครก็กลับมาระลึกนึกถึงศีลและฮิริโอตปะขึ้นอีกเป็นเหตุให้สมุทัยเกิดความหวั่นไหวเกรงว่าจะถูกพิสูจน์ตามสัจจะคือความจริงสมุทัยจึงรีบถอยออกไปให้พ้นหน้าและหลบซ่อนตัวอยู่อย่างแนบเนียนว่องไวข้างฝ่ายคู่บารมีก็ได้เข้าหานครสามีแล้วก็ต่อว่าในเรื่องที่พักหน้าที่ของศีลและฮิริโอตปะทั้งหมดทำให้เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆจนกระทั่งจิตตนครแทบจะลุกเป็นไฟอยู่แล้วความเจริญทางวัตถุต่างๆก็หาทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงไม่เพราะอบายมุขและทุจริตต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปล้วนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และที่ว่าจิตตนครร่ำรวยขึ้นผู้คนมีรายได้ดีขึ้นอยู่ดีกินดีขึ้นถ้าดีขึ้นในส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ยากจนลง
นครสามีเมื่อเผชิญหน้ากับคู่บารมีก็มองเห็นความจริงตามที่คู่บารมีกล่าวและเรียกร้องให้ศีลกับฮิริโอตปะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปฝ่ายคู่บารมีรู้สึกว่าลำพังศีลกับฮิริโอตปะคงจะมีกำลังไม่พอในการที่จะรับมือกับสมุไทยและพรรคพวกจำจะต้องขอกำลังเพิ่มจึงเสนอนครสามีให้เรียกกำลังเพิ่มเข้าประจำการช่วยเหลืออีก3นั่นก็คืออินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษในตอนหน้าเราจะมารู้จักกับพรรคพวกของคู่บารมีอันประกอบด้วยอินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษว่าจะเข้ามาช่วยอะไรจิตตนครได้บ้างวันนี้หมดเวลาของจิตตนครแล้วนะคะขออนุญาตปิดประตูเมืองก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง